กราบสวัสดีทุกท่านนะคะพบกันวันจันทร์25มกราคม2564แล้วนะคะวันนี้ถือได้ว่าเป็นวันแรกของสัปดาห์นี้ซึ่งมีความสำคัญมากเลยค่ะหลายๆท่านในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเริ่มที่จะมีการพูดคุยกันค่ะว่าสัปดาห์นี้แหละจะต้องมีการนำเสนอมาตรการผ่อนคลายหลายๆอย่างให้พวกเราได้ติดตามกันนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเรียนสถานศึกษาต่างๆจะเริ่มเปิดทำการได้เมื่อไหร่อย่างไรร้านอาหารจะเริ่มนั่งรับประทานอาหารได้ไหมจะขยายเวลาเท่าไหร่อย่างไรในพื้นที่ไหนรวมทั้งมาตรการผ่อนคลายต่างๆนะคะสัปดาห์นี้ต้องติดตามกันอย่างกระชั้นชิดค่ะในช่วงแรกนะคะเราไปดูในเรื่องของตัวเลขข้อมูลรายวันกันนิดนึงค่ะเริ่มกันที่ตัวเลขของผู้ติดเชื้อทั่วโลกนะคะยังไม่แตะ100ล้านนะคะ99,768,218รายซึ่งในจำนวนนี้นะคะสหรัฐอเมริกาก็มีตัวเลขผู้ติดเชื้อไปถึง 25,702,125 รายแล้วนะคะเป็นผู้ป่วยที่ติดเชื้อรายใหม่เพียงวันเดียวนะคะ 135,182 รายค่ะมีผู้เสียชีวิตทั่วโลกเนี่ยนะคะ 2,138,942 ซึ่งนับได้ว่าเป็น 2.1% ของทั้งหมดค่ะส่วนของลำดับประเทศไทยเนี่ยนะคะยังอยู่ที่125นะคะเมื่อวานนี้126ก็ไม่ต่างกันมากมายค่ะในส่วนของเอเชียนะคะประเทศในภูมิภาคเอเชียเนี่ยนะคะก็ติดลำดับ1ใน100หลายประเทศเหมือนกันโดยเฉพาะอินเดียน่าเป็นห่วงนะคะเป็นอันดับ2รองจากสหรัฐอเมริกาเลยทีเดียวมาเลเซียเมียนมาจีนเกาหลีใต้สิงคโปร์ยังอยู่ใน1ใน100อยู่ทั้งหมดเลยนะคะมาดูสถานการณ์ของบ้านเรากันบ้างค่ะตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสมนะคะ 13,687 รายและที่กล่องด้านขวานะคะมีผู้เสียชีวิตวันนี้2คนด้วยค่ะมาดูในเรื่องของตัวเลขระลอกใหม่กันนะคะผู้ติดเชื้อสะสม 9,450 รายเป็นผู้ติดเชื้อภายในประเทศ177รายมาจากต่างประเทศ10รายนะคะซึ่งเป็นผู้ป่วยที่พบเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการทั้งหมด61รายค้นหาเชิงรุกในชุมชน116รายและยังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลทั้งสิ้นนะคะ 2,713 รายค่ะสำหรับรายละเอียดผู้ที่เสียชีวิต2ท่านในวันนี้นะคะรายแรกเป็นผู้ชายนะคะชาวสหรัฐอาณาจักรนะคะอังกฤษอายุ61ปีค่ะผู้เสียชีวิตท่านนี้นะคะเดินทางมาจากประเทศอังกฤษในวันที่24ธันวาคมตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะคะถึงประเทศไทย25ธันวาคมและเริ่มเข้าสู่state quarantine ที่จังหวัดชลบุรีตั้งแต่ตอนแรกเลยนะคะเมื่อมาถึงในวันที่28นะคะมีอาการปวดกล้ามเนื้อแล้วก็ได้รับการยืนยันว่าโควิด positive ก็คือผลติดเชื้อโควิด-19 ในวันที่29ธันวาคมค่ะวันที่30ธันวาคมนะคะมีอาการเหนื่อยหอบมากขึ้นในระยะแรกผู้ป่วยปฏิเสธการใช้ท่อช่วยหายใจจนกระทั่งอาการหนักมากขึ้นมีเหนื่อยหอบนะคะวันที่9มกราคมต้องใส่ท่อช่วยหายใจแต่อาการยังคงแย่ลงเรื่อยๆและเสียชีวิตในวันที่24มกราคมค่ะอีกรายนะคะเป็นหญิงผู้ป่วยไทยนะคะอายุ56ปีผู้เสียชีวิตท่านนี้นะคะเป็นชาวสมุทรสาครและมีโรคประจำตัวก็คือโรคหลอดเลือดสมองค่ะโดยที่น่าสนใจนะคะก็คือผู้เสียชีวิตท่านนี้ไม่ได้ไปสัมผัสในพื้นที่เสี่ยงและค่อนข้างจะใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ที่บ้านค่ะแต่ว่ามีสามีนะคะเป็นถือได้ว่าเป็นได้สัมผัสกับคนที่ทำอาชีพส่งปลาที่ตลาดไทยสมุทรสาครนั่นเองนะคะในวันที่21มกราคมเริ่มมีอาการแน่นหน้าอกหายใจเหนื่อยหอบและไปถึงโรงพยาบาลแพทย์ก็เตรียมที่จะใส่ท่อช่วยหายใจเลยนะคะและระหว่างนั้นหัวใจหยุดเต้นแพทย์และพยาบาลทำการกู้ชีพแต่ว่าผู้ป่วยไม่ตอบสนองต่อการรักษาท่านนี้นะคะเสียชีวิตที่โรงพยาบาลในวันที่21มกราคมและในขณะนั้นทางทีมแพทย์ก็มีความสงสัยในเรื่องของโควิด-19 เพราะว่ามีประวัติสัมผัสผู้ที่ทำงานในตลาดไทยนะคะจึงได้ตรวจโควิด-19 ซึ่งผลออกมาวันที่24มกราคมยืนยันว่าผู้ป่วยติดเชื้อและเสียชีวิตในที่สุดนะคะก็ขอแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตและครอบครัวทั้ง2ท่านด้วยค่ะ
ไปดูความคืบหน้าแนวโน้มของการเฝ้าระวังผู้ติดเชื้อนะคะทั้งในระบบบริการแล้วก็ผู้ที่เราค้นพบในส่วนของชุมชนวันนี้ตัวเลขเส้นสีแดงยังอยู่ที่61นะคะแล้วก็ค้นหาเชิงรุกในชุมชน118รายค่ะในอย่างที่ได้เรียนทุกท่านเมื่อวานนี้นะคะว่าตัวเลขยังขึ้นขึ้นลงลงแล้วก็บางช่วงก็จะค่อนข้างยอดกราฟก็แหลมขึ้นมาพอสมควรเลยนะคะยังเป็นอาทิตย์ที่เราต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดค่ะไปดูรายจังหวัดบ้างนะคะเริ่มกันที่สมุทรสาครในวันนี้นะคะจะพบผู้ติดเชื้อรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการทั้งสิ้น35รายกรุงเทพมหานคร20รายนะคะซึ่งเดี๋ยวสักครู่จะเรียนทุกท่านในเรื่องของรายละเอียดด้วยค่ะเพราะว่าในส่วนของผู้ติดเชื้อกรุงเทพมหานครจะมาจากกลุ่มที่เราติดตามต่อเนื่องนะคะสืบสวนโรคจากกลุ่มงานเลี้ยงวันเกิดแล้วก็พบเพิ่มเติมในส่วนของโรงงานด้วยนะคะจังหวัดอื่นๆก็จะมีสมุทรสงคราม3รายค่ะระยอง1รายสมุทรปราการ2รายแล้วก็ผู้ที่พบจากการคัดกรองเชิงรุกในชุมชนมีทั้งสิ้น116รายนะคะเกือบทั้งหมดคือสมุทรสาคร113รายกรุงเทพมหานคร2รายและระยองอีก1รายค่ะในส่วนผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศนะคะก็มีประเทศอังกฤษ6รายเหมือนที่ทุกท่านจะติดตามมาตลอดนะคะว่าผู้ที่เดินทางจากต่างประเทศเนี่ยเราได้จัดสถานที่กักกันให้อย่างรัดกุมนะคะและที่น่าสังเกตก็คือส่วนใหญ่เลยค่ะไม่มีอาการและก็อายุก็มีความหลากหลายมากค่ะมาดูที่สกอร์บอร์ดนะคะอันนี้เป็นที่ต้องให้ทุกท่านติดตามรายวันในส่วนของสมุทรสาครนะคะยอดสะสมอยู่ที่ 5,480 รายและเป็นการรายงานวันนี้148รายค่ะกรุงเทพมหานครนะคะจาก21คนก็พบเป็น22คนในวันนี้รวมแล้วนะคะ700คนค่ะจังหวัดระยองนะคะก็ดูแล้วตัวเลขยังมีตลอดนะคะทุกวันแต่ว่าจะเป็นเลข1เลข2ค่ะแต่ว่ายังต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องค่ะเช่นเดียวกับสมุทรปราการแล้วก็สมุทรสงครามนะคะเป็นตัวเลขน้อยๆก็จริงแต่ว่ายังพบรายวันนะคะส่วนจังหวัดอื่นๆในแผ่นที่2ที่3เนี่ยค่ะก็จะเริ่มเห็นขีดต่อเนื่องแล้วนะคะเพราะว่านั่นหมายความว่าไม่มีการพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ใน1วันที่ผ่านมาหรือว่าในหลายๆจังหวัดนะคะก็ไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เป็นเวลาเกิน7วันแล้วด้วยค่ะไปดูแผนที่ประเทศไทยจะเห็นภาพชัดเจนนะคะคือในส่วนของตัวเลขขวาสุดที่เห็นสีเหลืองเยอะๆเนี่ยนะคะจะเป็นแผนที่ประเทศไทยรายงานจังหวัดที่พบผู้ติดเชื้อรวมทั้งสิ้น63จังหวัดแต่ถ้าดูในกล่องที่4นะคะ24ถึง25มกราคมคือเริ่มต้นสัปดาห์นี้จะพบว่าจังหวัดที่พบผู้ติดเชื้อในส่วนของไม่พบผู้ติดเชื้อเลยเนี่ยนะคะใน7วันที่ผ่านมาเนี่ยมีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆตัวแผนที่ประเทศไทยก็จะเห็นสีขาวทำให้เกิดกำลังใจขึ้นพอสมควรนะคะทิศทางจาก39จังหวัดในช่วงสัปดาห์ที่1ก็ลดลงเป็น30จังหวัด24จังหวัดแล้วก็เหลือ7จังหวัดนะคะก็อยากเห็นทิศทางอย่างนี้ไปเรื่อยๆค่ะมาดูที่กรุงเทพมหานครนะคะที่วันนี้อยากให้เวลานิดนึงในการรายงานในส่วนของกรุงเทพมหานครเนี่ยถ้านับรวมจากวันที่15ธันวาคมจนถึงปัจจุบัน25มกราคมตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสมของกรุงเทพก็700รายนะคะแล้วก็ในวันนี้เนี่ยมี22รายขอให้ดูไทม์ไลน์ของผู้ติดเชื้อนิดนึงทุกท่านจะเห็นลักษณะของการที่คนหนึ่งคนที่มีการติดเชื้อและสามารถที่จะกลายเป็นซูเปอร์สเปรดเดอร์นะคะไปติดเชื้อยังผู้ที่สัมผัสไปที่สไลด์ถัดไปนะคะอยากให้เห็นผู้ที่ติดเชื้อรายที่หนึ่งตรงกลางเนี่ยนะคะซึ่งเป็นผู้ชายเป็นใส่เสื้อสีแดงๆนะคะตรงนี้นะคะตรงนี้คือผู้ที่ติดเชื้อจากสถานบันเทิงจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งผู้ป่วยรายแรกเนี่ยนะคะไปที่จังหวัดเชียงใหม่ในช่วงวันที่1ถึง5มกราคม2564นะคะจากนั้นเนี่ยผู้ป่วยรายนี้นี่เป็นคนที่เข้าไปร่วมงานเลี้ยงวันเกิดของดีเจมะตูมนั่นเองนะคะงานเลี้ยงวันเกิดดีเจมะตูมเนี่ยคือวันที่9มกราคมแต่
ผู้ป่วยท่านนี้เนี่ยนะคะไปงานเลี้ยงโดยที่จากนั้นเนี่ยทำให้คนที่อยู่โดยรอบๆถ้าเห็นเนี่ยนะคะจะมีอายุหลากหลายมากเลยทั้ง24ปี34ปี38ปี23 34 30ปีอายุน้อยๆทั้งนั้นเลยนะคะอยู่ในวัยทำงานและถ้าเห็นในรายงานรายละเอียดเนี่ยนะคะพอหลังจากที่ทุกคนไปร่วมงานเลี้ยงวันเกิดวันที่9มกราคมแล้วเนี่ยการพบการติดเชื้อเป็นวันเดียวกันแต่การแสดงอาการเจ็บป่วยไม่เหมือนกันค่ะบางคนเริ่มรู้สึกมีอาการป่วยวันที่11 12 13 18หรือบางรายเนี่ยนะคะเริ่มรู้สึกว่ามีอาการป่วยถึงวันที่20มกราคมเลยนะคะหรืออย่างเช่นดีเจมะตูมเนี่ยนะคะรายงานว่าไม่มีอาการเลยด้วยซ้ำแล้วก็มีอีกหลายท่านในงานวันนั้นที่ไม่ได้มีรายงานว่ามีอาการเจ็บป่วยเลยด้วยซ้ำนะคะแต่ว่าเป็นผู้ติดเชื้อไปแล้วค่ะและจากนั้นเนี่ยนะคะจากกลุ่มที่1ก็มีการเชื่อมโยงไปที่คลัสเตอร์ที่2นะคะจากลูกศรสีน้ำเงินที่เห็นเนี่ยค่ะจากผู้ป่วยท่านแรกมีการเชื่อมไปที่ผู้ป่วยรายหนึ่งที่เป็นร้านสูตรอายุ40ปีจากนั้นเชื่อมไปที่คลัสเตอร์ที่2และไปต่อที่คลัสเตอร์ที่3ที่เป็นกล่องสี่เหลี่ยมข้างบนซึ่งบนสุดกล่องซ้ายเนี่ยนะคะจะเป็นผู้ประกาศข่าวก็คือคุณสอนั่นเองนะคะคุณสอไม่ได้ไปร่วมงานเลี้ยงวันเกิดดีเจมะตูมนะคะไม่เกี่ยวข้องกันค่ะแต่ว่ามี 2-3 กลุ่มนี้มีความเชื่อมโยงกันเป็นการกระจายเชื้อจากผู้ป่วยท่านแรกที่ไปที่จังหวัดเชียงใหม่จากนั้นเนี่ยหลังจากที่มีการพบผู้ติดเชื้อเนี่ยนะคะก็มีคำถามว่าเอ๊ะทำไมมันถึงเกิดการกระจายไปได้มากมายอย่างนี้อันนี้เป็นลักษณะของกรุงเทพมหานครที่เจอนะคะสิ่งที่พวกเราต้องเข้าใจก็คือว่าเวลาที่เราไปสัมผัสผู้ติดเชื้อแล้วเนี่ยนะคะมีระยะที่เราสามารถที่จะมีอาการหรือเรียกได้ว่าเป็นระยะฟักตัวสั้นที่สุดเนี่ยคือ2วันเท่านั้นเองหมายความว่าท่านไปที่ไหนมาท่านอาจจะยังรู้สึกสบายดีพอ2วันถัดมาเนี่ยท่านสามารถที่จะเป็นผู้ที่แพร่กระจายเชื้อได้สิ่งที่ทีมสอบสวนโรคได้พบว่ามีการเผยติดเชื้ออย่างมากมายเนี่ยนะคะมีปัจจัยสำคัญก็คือถ้าท่านสัมผัสผู้เสี่ยงสูงหรือว่าผู้ป่วยและถูกไอจามใส่หน้านะคะมีการพูดคุยกันเกิน5นาทีหรือว่าอยู่ในสถานที่ที่อากาศไม่ถ่ายเทเกิน15นาทีและที่สำคัญก็คือไม่มีการใส่แมสจะทำให้ท่านกลายเป็นผู้ที่มีโอกาสติดเชื้อสูงมากนะคะจากนั้นนะคะไปดูที่กรุงเทพมหานครอีกส่วนหนึ่งตัวเลขที่เพิ่มเติมมานะคะเป็นตัวเลขโรงงานค่ะก็มีการตรวจค้นโรงงานในสไลด์เนี่ยนะคะจะเห็นเป็นพื้นที่สีแดงในส่วนเล็กๆนะคะของกรุงเทพมหานครสิ่งที่อยากจะย้ำเตือนนะคะแล้วก็ได้พยายามที่จะเรียนทุกท่านมาโดยตลอดก็คือว่านอกจากเราจะระมัดระวังกันด้วยตัวเราเองในชุมชนแล้วเนี่ยอยากให้ผู้ประกอบการสถานประกอบการเจ้าของธุรกิจทั้งหลายดูแลบุคลากรในสถานประกอบการของท่านด้วยนะคะพยายามที่จะเพิ่มมาตรการการคัดกรองให้เข้มข้นค่ะและสิ่งสำคัญนะคะลูกจ้างหรือพนักงานเวลาที่เราไปที่สถานที่ทำงานเราไม่มีโอกาสรู้เลยค่ะว่าเพื่อนร่วมงานของเราเนี่ยเขาไปที่ไหนมาบ้างเขาอยู่ในพื้นที่เสี่ยงหรือไม่เขาสัมผัสใกล้ชิดกับใครเพราะฉะนั้นการป้องกันตัวสูงสุดยังเป็นสิ่งจำเป็นนะคะไปดูที่สมุทรสาครนะคะวันนี้เป็นสิ่งที่ต้องย้ำเตือนกับทุกท่านค่ะวันนี้ตัวเลขอยู่ที่ 5,480 เป็นผู้ติดเชื้อสะสมนะคะแต่ว่าวันนี้ตัวเลขรายงานซึ่งเป็นการรายงานของศบค.ตัดยอดที่เที่ยงคืนเมื่อวานนี้นะคะก็คือ148รายแต่จากที่ได้เรียนทุกท่านนะคะขอแผนที่ถัดไปนิดนึงเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะเราได้คุยกันในเบื้องต้นแล้วว่ามาตรการของสัปดาห์นี้ของทั้งสมุทรสาครและเข้มข้นทั้งประเทศนะคะตั้งแต่25ถึง31มกราคมเราจะเห็นการระดมสรรพกำลังคัดกรองเชิงรุกในชุมชนค่ะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสถานประกอบการโรงงานขนาดเล็กกลางใหญ่นะคะหรือว่าตลาดชุมชนหอพักอะไรต่างๆจังหวัดสมุทรสาครจะระดมกำลังทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่วันนี้มีการพูดคุยกันด้วยนะคะว่าอาจจะขอกำลังแพทย์เข้าไปช่วยด้วยซึ่งก่อนหน้านี้มีโรงเรียนแพทย์มีโรงพยาบาลเอกชนมีชุมชนเข้ามาช่วยกันอย่างหนักหน่วงแล้วนะคะแต่ว่ายังพยายามที่จะตรวจค้นกันต่อไป
สมุทรสาครเนี่ยนะคะการค้นหาเชิงรุกในสัปดาห์นี้จะทำให้ได้ประมาณวันละ 10,000 ค่ะนั่นหมายความว่าเรามีโอกาสที่จะเจอผู้ติดเชื้อในตัวเลขที่ค่อนข้างสูงบ่ายนี้เนี่ยนะคะถ้าท่านรอการแถลงของจังหวัดท่านอาจจะได้เห็นตัวเลขที่ขึ้นไปสูงถึง800กว่ารายนะคะขอให้ติดตามตัวเลขในช่วงนี้อย่างกระชั้นชิดโดยเฉพาะในสัปดาห์นี้ที่จะมีการเร่งระดมการตรวจค้นหาเชิงรุกค่ะคือในส่วนของตัวเลขศบค.จะมีการตัดยอดที่เที่ยงคืนแต่ในส่วนของจังหวัดเนี่ยนะคะจะมีการรายงานที่อาจจะเป็นตัวเลขที่อัปเดตยิ่งขึ้นในส่วนของบ่ายนี้นะคะตัวเลขจะอยู่ที่ประมาณ800รายแต่หลังจากนี้นะคะตัวเลขจะมีการปรับให้เป็นตัวเลขเดียวกันเพื่อให้การกำหนดมาตรการเป็นไปอย่างดีที่สุดค่ะในส่วนของสมุทรสาครเนี่ยนะคะหลังจากที่มีการได้ตัวเลขเชิงรุกมาแล้วจะมีการพยายามตระเตรียมมาตรการรองรับหมายความว่าถ้าเราเจอผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงเราจะมีโรงพยาบาลมีเตียงรองรับเพื่อการดูแลรักษาที่เหมาะสมในส่วนของผู้ที่ไม่ได้มีอาการรุนแรงนะคะทางจังหวัดก็มีรายงานว่ามีการเตรียมความพร้อมในส่วนของโรงพยาบาลสนามตอนนี้สมุทรสาครนะคะโรงพยาบาลสนามที่เปิดใช้การได้แล้วทั้งสิ้น 1,091 เตียงซึ่งเป็นตัวเลขจากท่านรองผู้ว่าเมื่อเช้านี้เองนะคะจากการประชุมศบค.แต่ว่าท่านยังเปิดเผยอีกด้วยค่ะว่าพรุ่งนี้จะเปิดให้บริการได้อีก400เตียงและวันศุกร์นี้จากความสนับสนุนจากท่านนายกอบต.เพิ่มอีกประมาณ 1,000 เตียงและนอกจากท่านนายกอบต.แล้วนะคะสถานประกอบการอื่นๆภาคเอกชนต่างๆก็พยายามที่จะเข้ามาช่วยเหลือภาครัฐและชุมชนเสนอให้โรงงานหรือสถานประกอบการของท่านเนี่ยนะคะกลายเป็นโรงพยาบาลสนามซึ่งคาดการว่าจะสามารถเพิ่มโรงพยาบาลได้อีก 2,000 เตียงรวมๆแล้วเนี่ยนะคะในสัปดาห์นี้ค่ะสมุทรสาครจะมีโรงพยาบาลสนามที่เตรียมรองรับไว้ประมาณ 3,000 เตียงนะคะอยากให้ท่านเห็นตัวเลขว่าการค้นหาเชิงรุกวันละ 10,000 เราจะต้องเจอหลายร้อยค่ะซึ่งนั่นเป็นไปตามแผนยังอยู่ในการวางมาตรการที่เราคาดการไว้นะคะแต่อย่างไรก็ตามสมุทรสาครทั้งทีมนะคะก็ยืนยันว่าเราก็พร้อมที่จะรับมือกับสถานการณ์นี้ได้ค่ะคือได้ฟังตัวเลขแล้วเนี่ยนะคะอยากให้กำลังใจชาวสมุทรสาครและทีมงานทุกท่านเลยหลายๆจังหวัดเวลาเราเห็นการรายงานเลข1ราย3ราย7รายแต่สมุทรสาครรายงานเป็นร้อยรายค่ะแต่ว่าทีมพื้นที่ยังบอกว่ายังเอาอยู่นะคะเตรียมมาตรการรองรับอย่างเข้มข้นตรงนี้ก็ต้องขอบคุณแล้วก็ให้กำลังใจอย่างต่อเนื่องจริงๆค่ะไปดูในเรื่องของการขอความช่วยเหลือจากโรงพยาบาลเอกชนนะคะอย่างที่ทุกท่านเห็นนะคะว่าสมุทรสาครจะมีการตรวจคัดกรองอย่างมากมายมหาศาลอยากให้โรงพยาบาลเอกชนในพื้นที่ดูแผนที่เมื่อสักครู่นิดนึงสังเกตว่าถ้าท่านอยู่ในพื้นที่สีเขียวสีเหลืองหรือสีแดงท่านอาจจะไปติดต่อกับพื้นที่ได้นะคะเพื่อช่วยในการตรวจคัดกรองเชิงรุกของภาครัฐโดยโรงพยาบาลในพื้นที่เนี่ยนะคะจะสามารถเก็บตัวอย่างผู้ติดเชื้อหรือว่าผู้ที่เราต้องการคัดกรองและพอเก็บตัวอย่างแล้วก็จะมีห้องแลบที่สามารถให้บริการตรวจหาเชื้อซึ่งนอกจากสมุทรสาครแล้วนะคะเรายังใช้หน่วยงานอื่นๆที่อยู่ในพื้นที่อื่นเข้ามาให้ความช่วยเหลือได้ด้วยค่ะซึ่งการตรวจค้นคัดกรองต่างๆเหล่านี้นะคะเราใช้มาตรการกระบวนการที่เป็นมาตรฐานได้รับรองโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะคะก็คิดว่าถ้าภาคเอกชนโรงพยาบาลเอกชนในพื้นที่สามารถเข้ามาช่วยนะคะก็จะทำให้การตั้งเป้าหมาย 10,000 ต่อวันเป็นอย่างน้อยเนี่ยนะคะเป็นไปได้มากยิ่งขึ้นค่ะในจากสัปดาห์นี้นะคะจากวันนี้เป็นต้นไปมาตรการผ่อนคลายกำลังจะมีการพิจารณาอย่างละเอียดนะคะในส่วนของสาธารณสุขเองก็ให้ข้อมูลกับภาครัฐกับศบค.อย่างเข้มข้นรวมทั้งพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นทางผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายแพทย์สสจ.ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับศบค.เพื่อนำข้อมูลเหล่านั้นนะคะมาวางแผนมาตรการคลายล็อกเดี๋ยวจะเห็นมาตรการที่ออกมาในสัปดาห์นี้นะคะในแต่ละวันบางจังหวัดจะมีการผ่อนคลายมากขึ้นบางพื้นที่ที่ยังเป็นสีแดงก็จะต้องมีการควบคุมมากยิ่งขึ้นอยากให้ทุกท่านติดตามอย่างใกล้ชิดสำหรับสัปดาห์นี้ด้วยค่ะ
วันนี้มีประเด็นคำถามนะครับในเรื่องของการเปิดเรียนที่ผู้ปกครองหลายท่านอยากจะทราบถึงความชัดเจนในเรื่องนี้นะครับว่าทางสบคจะมีแนวทางและจะให้คำแนะนำได้อย่างไรเนื่องจากกำหนดที่จะเปิดในวันที่30มกราคมนี้เมื่อถึงเวลาจะสามารถเปิดได้หรือไม่ครับประเด็นเรื่องของสถานศึกษาเนี่ยนะคะอาจจะเป็นหัวข้อที่ฮิตที่สุดของพ่อแม่ผู้ปกครองนะคะแล้วก็หลายท่านจะเห็นว่ามีความเห็นที่แตกต่างกันค่ะบางท่านเป็นห่วงสถานการณ์การติดเชื้อที่ยังตัวเลขยังไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่ก็อาจจะบอกว่าปิดไปก่อนดีไหมอย่าเพิ่งเปิดเลยเป็นห่วงว่าบุตรหลานจะไปติดเชื้อจากโรงเรียนหรือสถานศึกษานะคะในขณะที่หลายท่านก็บอกว่าการเรียนออนไลน์ค่อนข้างยากลำบากเหมือนกันคุณพ่อคุณแม่จำเป็นต้องทำงานอาจจะไม่สามารถดูแลบุตรหลานให้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงนี้เนี่ยนะคะสบครับทุกความเห็นมาพิจารณาโดยใช้ข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขและพื้นที่เป็นหลักนะคะขณะเดียวกันก็ทำงานร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการพยายามประชุมกันเพื่อหามาตรการที่เหมาะสมที่สุดในแต่ละพื้นที่ในส่วนของสถานศึกษาไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนหรือสถาบันอุดมศึกษาเนี่ยนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ยอยากให้ติดตามตัวเลขอย่างใกล้ชิดเพราะว่าเชื่อว่าในการเฝ้าระวังถ้าตัวเลขยังอยู่ในเกณฑ์ที่เราคาดการหรือประมาณการไม่หลุดไปจากนี้เนี่ยนะคะจะต้องมีการเปิดสถานศึกษาในเร็ววันค่ะแต่ว่าต้องย้ำว่าจะเป็นการเปิดไม่เท่ากันบางพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงอาจจะยังต้องรอช้าหน่อยบางพื้นที่ที่เป็นสีเขียวเนี่ยนะคะอาจจะมีข่าวดีในช่วงนี้ก็อยากให้ติดตามรายงานกันอย่างกระชั้นชิดทุกๆวันค่ะวันนี้หมดประเด็นคำถามนะครับคุณหมอมีอะไรอยากจะแนะนำถึงแนวทางปฏิบัติของพี่น้องประชาชนเรียนเชิญครับก็อย่างที่เรียนนะคะว่าช่วงนี้เป็นอาทิตย์ที่มีความสำคัญมากนั่นหมายความว่าทุกท่านได้ร่วมมือแล้วก็ทำให้ตัวเลข1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเราอยู่ด้วยกันมา1เดือนวันนี้ตัวเลขยังอยู่ในช่วงที่เราคาดการประมาณการนะคะก็จะทำให้มาตรการผ่อนคลายเนี่ยเกิดขึ้นได้มากแต่อย่างไรก็ตามมีมาตรการที่ผ่อนคลายมาแล้วทุกท่านก็ยังต้องกาดสูงอยู่นะคะอยากให้ติดตามการรายงานของจังหวัดสมุทรสาครในช่วงบ่ายวันนี้ตัวเลขจากการตรวจเยอะวันนี้เจอเยอะแน่นอน800กว่ารายอยากให้ติดตามรายละเอียดแล้วก็เฝ้าระวังมาตรการที่จะเกิดขึ้นจากนี้ด้วยค่ะวันนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้นะคะขอบคุณมากค่ะ